ذاب الرجال وحال دون مجالهم زمر من الأوباش والأنذال، زعموا بأنهم على آثارهم ساروا ولكن سيرة البطال، لبسوا الدلوق مرقعا وتقشفوا. ذاب الرجال وحال دون مجالهم زمر من الأوباش والأنذال، زعموا بأنهم على آثارهم ساروا ولكن سيرة البطال، لبسوا الدلوق مرقعا وتقشفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما يحتاج تكتب. أولا قبل أن نبدأ الدرس قربوا علينا شوية، تقربوا يا إخوانا، قربوا علينا. نعم الثاني اترك هذا جوال، جوال في الجيب. ارفع صوتك قليل. نعم لا نريد جوال، كلها نصف ساعة بدون هاتف. قرب يا شيخ، تقدم أنتم، كلهم يقربوا علينا. ขออนุญาตมาขอบดีมาเบื้องต้นนิดนึงฮะผมเชคไฮฟัมเชคไฮฟัมเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่เป็นที่รู้กันในประเทศซาอุดิอาระเบียอยู่ในอันดับต้นๆนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าพวกเรามีการรู้จักกับเชคเนี่ยผมคิดว่าถ้าที่มะดีนะห์เนี่ยเชคไฮฟัมมีบรรยายเนี่ยนักเรียนจะแยกกันไปนั่งฟังเลยนะฮะแล้วก็เชคมีบรรยายที่ตามมัสยิดมีการชะรอหนังสือหะดีษหนังสือเฟกหนังสือเตาฮีดแล้วก็มีการบรรยายอยู่ในทั้งในมะดีนะห์แล้วก็ที่มักกะห์ยิดดาห์แล้วก็ในหลายๆเมืองนะครับวันนี้ถึงเป็นเกียรติอย่างมากที่เชคไฮฟัมได้ให้เกียรติมาที่ประเทศไทยของเราแล้วก็มาให้ความรู้กับเราในศูนย์กลางแห่งนี้นะครับอัลลันยะนีนัชกุรญะมาอะตฮาซัลมัสยิดالمتمثلة في رئيس الجمعية والأعضاء والإمام على حسن الاستقبال وعلى يعني إتاحة المجال لنا لإلقاء هذه الكلمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لهم أبواب الجنة يا رب. نعم. فكان ذلك فأخبركم تان بطان منيتي تان كمكان منيتي تان إمام لأبو تيمي سوان كيو خون تي هاي خوان ngay داي كب راو ني كان لي كان เรียนการสอนมีการพูดคุยเรื่องราวศาสนาในครั้งนี้นะครับนะลิมาซาคุลิกนะเพราะอะไรเราถูกสร้างขึ้นมานะมันยากุลลิใครจะตอบครับลิมาซาคุลิกนะเราถูกสร้างขึ้นมาทำไมฮะลิลอิบาดะคำตอบคือลิลอิบาดะเพื่อมาทำการอิบาดะฮัลคุลิกติลิตาคุลเราถูกสร้างมาเพื่อกินหรือเปล่าลิตัชรับหรือเพื่อดื่มจะเล่นเพื่อมาเล่นจะนอนนอนล่ะป่าขุลิกต์ลิกายะเราถูกสร้างมาโดยมีเป้าหมายอัลอันลาวรายต์อินซานยาขดโทรศัพท์วายฟตห์มาวายซุบลมาฮาคะซะวายชรบอิชตะกุลอันถ้าเราเห็นคนหนึ่งที่เอาโทรศัพท์ออกมาแล้วก็เอาน้ำออกมาแล้วก็เอาน้ำเทใส่โทรศัพท์เพื่อที่จะดื่มน้ำเนี่ยเราจะบอกว่าคนนั้นเนี่ยเป็นยังไงไอชตะกุลอันเราจะบอกว่าเขาเป็นยังไงคนแบบนี้มัจญูนบ้าลานุลายะอริฟอันฮาซัลญิฮาซไลซะลิชุรบิลมาเพราะเขาไม่รู้ว่าโทรศัพท์นี้เนี่ยไม่ได้เอาไม่ได้เตรียมเอาไว้ดื่มน้ำฮาซัลญิฮาซลิลอิตติศาลรอซาอิลซอฮีฮอันนี้เนี่ยเอาไว้โทรหากัน كذلك أنت الآن خلقت في هذه الدنيا تعبد الله
พวกเราก็เหมือนกันเราถูกสร้างมาในโลกดุนยานี้เนี่ยเพื่อมาทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ إذا اشتغل الإنسان بغير عبادة الله هو مجنون ใครก็ตามที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องอื่นที่ไม่ใช่การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยแสดงว่าเขาเป็นคนบ้า ليست العبادة فقط في المسجد อิบาดะห์ไม่ได้อยู่แค่ในมัสยิด في كل مكانอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นั้นต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ในทุกที่อัชชัยฏอนฮะลิยูรีดมินนาอันนะอ์บุดัลลอฮ์ถามว่าชัยฏอนเนี่ยมันต้องการให้เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มั้ยนะอ์มอูลาใช่หรือไม่ใช่ลาไม่ใช่มาฮูอักบัรชัยฏอน عندنا اليوم วันนี้ชัยฏอนตัวใหญ่สุดของเราคือตัวไหนมาฮูجوال هذا هاتف فرسان ما شاء الله صحيح اليوم أكثر شيء يبعدك عن الله هو هذا الهاتف صح كل الشياطين فيه ในวันนี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้เราออกห่างจากอัลเลาะห์ตะอาลามากที่สุดเนี่ยก็คือโทรศัพท์นี่แหละเขาบอกว่าชัยฏอนทุกตัวอยู่ในโทรศัพท์ทั้งนั้นนะอ์ม تحذر من الهاتف مهم جدا ให้ระวังจากโทรศัพท์เป็นเรื่องสำคัญมาก خاصة في المسجدโดยเฉพาะในมัสยิด يعني الان عندما دخلنا المسجد اكثر من مرينا عليهم ماذا يصنعوا يصلوا لا في الهاتف ถ้าเราเดินเข้ามัสยิดมาเนี่ยเราจะเห็นคนส่วนมากเลยทําอะไรฮะในมัสยิดละหมาดหรือเปล่าเปล่าเล่นโทรศัพท์ لو يدخل كافر الان ينظر يريد ينظر ماذا في المسجد هل يوجد عباده او نظر الهاتف ماذا يصنع ماذا يرىถ้าคนกาเฟ่เข้ามาในมัสยิดเนี่ยแล้วเขาก็เห็นในมัสยิดเนี่ยมีการทำอะไรในมัสยิดถ้าเขาเห็นเราเล่นโทรศัพท์อยู่เขาจะมองว่าอย่างไร هل تحب أن يكون المسجد نظيف أو لا เราอยากจะให้มัสยิดสะอาดหรือเปล่า صح أو لا تريد مسجد يكون نظيف لماذا ทำไมเราถึงต้องการให้มัสยิดมีความสะอาด لأن الله سبحانه وتعالى امتدح من يعمر المساجديعمرها عمارة المساجد وإحياء المساجد يكون بأمرين عمارة حسية وعمارة معنوية عمارة حسية هذا البناء والنظافة والكهرباء والسجاد نعم وميكروفون مثلا فالله تعالى ได้ทำการชมเชยคนที่ทำการไอมาร้อนมัสยิดทำการทำรูปบำรุงมัสยิดแล้วการทำรูปบำรุงไอมาร้อนเนี่ยด้วยกับสองสิ่งด้วยกันสิ่งที่หนึ่งก็คือไอมาร้อนการทำรูปบำรุงที่เรามองเห็นก็คือการทำให้มัสยิดสวยงามมัสยิดมีความสะอาดมัสยิดมีความเรียบร้อยวัลอิมาร์อัลอาลามินฮาซาอิมาร์มะนาวียะอันนัจอะลัลมัสยิดอะมากินลิตเตาฮีดอะมากินลิซิกริลลาห์ลิศศอลาห์กิรออะตุลกุรอานัดดุรูสและประการที่2การอิมารอที่2การทำรูปบำรุงที่2เนี่ยก็คือสิ่งที่สำคัญกว่าข้อแรกก็คืออิมารอมะนาวียะก็คือการทำรูปบำรุงทางด้านความหมายก็คือการที่เราให้มัสยิดเนี่ยมีความสะอาดด้วยกับการมีเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัลวุจิดะซะมานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชะริกะลินะซาฟะตัลมัสยิดยูจิดในสมัยท่านนบีมีบริษัทที่คอยทำความสะอาดมัสยิดไหมลายูจิดไม่มีลิมาดะถามว่าเพราะทำเพราะอะไรแล้วคุณวาฮิดมินัสซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอะลัยฮิมซุกูรวะอินาซันยูฮาฟิซุอะลานะซาฟะตัลมัสยิดเพราะว่าซอฮาบะฮ์ยูฮาฟิซุอะลมัสยิดเพราะซอฮาบะฮ์ทั้งหมดเลยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยจะเอาใจใส่กับการดูแลมัสยิดฮัลยุสบะฮัลบัยอ์วัชชิรอฟิลมัสยิดการค้าขายอนุญาตไหมใช้ได้ไหมในมัสยิดมัสมูฮ์ทำมาใช้ได้ไหมยะซุฮ์อาวมัมนูอ์ใช้ได้หรือว่าเป็นที่ต้องห้ามยุมนะอัลบัยอ์วัชชิรอฟิลมัสยิดห้ามการค้าขายในมัสยิดيمنع إنشاد الضالة يعني البحث عن الأشياء المفقودة يعني هذا فقط جوال يأتي المسجد يقول من وجد جوالي سامسونج مثلا نقول له في السنة من جاء إلى المسجد وينشد الضالة يبحث عن أشياء مفقودة نقول لا ردها الله عليك ومن يبيع اشتري في المسجد نقول لا أربح الله تجارتك يعني تخسر في التجارة ندعو عليه
อีกประการนึงก็คือห้ามการประกาศของหายในมัสยิดหากว่ามีใครโทรศัพท์หายแล้วมาประกาศในมัสยิดว่าโทรศัพท์ Samsung ของเขาหายเนี่ยไม่เป็นที่อนุญาตในการที่เขาจะเข้ามาประกาศและถ้าใครทำแบบนี้เนี่ยให้เราบอกเขาว่าขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยไม่ให้เขาได้รับของที่หายไปแล้วถ้าใครมาทำการค้าขายในมัสยิดก็ให้เราบอกเขาว่าให้อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยไม่ให้เขาได้รับกำไรในการค้าขายนี้ هل تدخل بالنعلين إلى داخل المسجد มีใครเข้ามัสยิดด้วยกับใส่รองเท้าเข้ามามั้ย نعم أو لا ใช่หรือไม่ฮะنعلين أين تضعهما؟ هو قطع رون كاو سون كان هو راني راو راو تور بيجي ناي في الخارج كان إذا الدنيا خلاها في الخارج لا تدخلها معك هنا وانا الدنيا أو وين كان نور يا أو الدنيا كاو ما نيم مسجد هنا بعض الناس يدخل مسجد بعض كون كاو مسجد ما ماذا يصنع؟ كاو تعمل أي كم يخرج جوال ويبدأ يشوف رسائل هذا لا يصنع في بيت الوزير حتى في قسم الشرطة صحيح نعم بقى وخاو من المسجد บางคนก็เอาโทรศัพท์ออกมาเนี่ยเอาออกมาดูแล้วก็มาดูจดหมายที่มาในโทรศัพท์เขาบอกว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยใครที่เข้าไปบ้านของรัฐมนตรีก็ไม่กล้าทำแบบนี้ใครที่เข้าไปบ้านตำรวจก็ไม่กล้าทำแบบนี้ بعض الناس يدخل المسجد ينظر في الساعة وينظر في إمام صح ولا نعم บางคนเข้ามัสยิดมาแล้วก็ดูนาฬิกาแล้วก็ดูอิหม่ามแล้วก็มีการส่งเสียงเตือน تعال هنا ينظر في الإمام ให้มองที่อิหม่าม وينظر في الساعة แล้วก็ดูเวลาให้อิหม่ามรีบที่ขอมา عمل من هذا อันนี้เป็นอามานเป็นการปฏิบัติ الإقامة عمل منการอิกามะเพื่อละหมาดเป็นการปฏิบัติอามัลอัลอิมามเป็นหน้าที่ใครมินฮุสนิอิสลามิลมัรตัรกุมาลายะอ์นีฮาซาไลซะอามัลักอันตะอามัลักตัดคุลอิลาลมัสยิดนะอ์มหนึ่งในการเป็นมุสลิมที่ดีเนี่ยก็คือการที่เราไม่ยุ่งในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับของเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของการอิกามะเนี่ยเป็นงานของอิหม่ามไม่ใช่งานของเรารัจุลเอามะเราะอิซาอันตะรัจุลตะตะกัดดัมالرجل يتقدم إلى الصف الأول. تبوين هاي ريب. تبوي شاي هاي ريب ما هي صف ข้างหน้า صف แรก. المرأة تتأخر. تبوين هاي ريب กับ صف หลังสุดเลย. اليوم نرى بعض الرجال يتأخر. خطأ. วันนี้เราเห็นผู้ชายบางคนเวลามาแล้วก็อยู่ทางด้านท้ายของมัสยิดอันนี้ถือว่าผิด. إذا أقيمت الصلاة تكبر وتدخل مع الإمام.เวลาที่มีการอิกามะฮ์ให้เราทำการตักบีรแล้วก็ละหมาดกับอิหม่ามอิหม่ามกาอิมราคิอ์จาลิสซาจิดอัลลอฮุอักบัรวะตัดคุลมะอูอิหม่ามจะยืนจะรุกุอ์จะสุญูดเราก็ต้องทำตามอิหม่ามมาตันตะซิรไม่ต้องรออิซาอัดรักตัลอิหม่ามกาอิมเอาราคิอ์ฮาซิรักอะฮุซิบัตลักดะคัลตฟิรักอะฮ์อัดรักตัลรักอะฮ์อิซาอัดรักตัลอิหม่ามกาอิมเอาราคิอ์นะอ์มเราจะทันอิหม่ามยืนหรือว่าอิหม่ามกำลังรุกุอ์ถือว่าเราทันในรักอานั้นอิซาอัดรักอัลอิหม่ามซาจิดเอาจาลิสฮาซิรักอะฮ์ลัมยุดริกะฮ์ลาซิมยักฎีบะอ์ดัสสลามถ้าเรามาทันอิหม่ามสุญูดหรือว่านั่งถือว่าเราไม่ทันในรักอานั้นให้เราหลังได้อิหม่ามสลามก็ให้เรามาละหมาดต่อตัดคุลอิลัลมัสยิดอัสศอลาลัมตุกัมบะอ์ดเราเข้ามัสยิดแต่ละหมาดยังไม่ได้มีการอิกามะห์ละหมาดมาซาตัสนะเราจะทำอะไรครับตันซุรฟิชชะอ์ห์มองนาฬิกาตัฟตะฮาติฟเปิดโทรศัพท์ดูลาซัลลิไม่ต้องเปิดโทรศัพท์ดูแต่ให้เราละหมาดอิซากานลิฮาซิศอลาซุนนะกับลิยะมิซลอัลฟัจร์ตุศอลลิรักอะตัยนซุนนะตัลฟัจร์ถ้าละหมาดมีซุนนะห์ก่อนก็ให้เราละหมาดซุนนะห์2รอกอะห์เช่นการละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดฟัจร์มากานลาฮาซุนนะกับลิยะตุศอลลิตะฮียะตัลมัสยิดรักอะตัยนกับลันตัจลิสถ้าไม่มีละหมาดซุนนะห์ก่อนเนี่ยก็ให้เราละหมาด2รอกอะห์เป็นการละหมาดเคารพมัสยิดลาตับกะวาคิฟลาตะฎัลวาคิฟฮากะซะนะอ์มไม่ต้องยืนรอลายูจัดมัสยิดอะลาวัจฮิลอัรฎ์อิลลาวะฟีฮ์มันยาติลัลมัสยิดฮะมันยาติมะอัลมุศอลลีน
ถามว่าเวลาที่มีมัสยิดเนี่ยในมัสยิดบนหน้าพื้นดินนี้เนี่ยจะมีใครที่มาพร้อมกับคนที่มาละหมาด بنياتي شيطان 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 ياتي في المسجد او خارج المسجد ما ناي مسجد لو يو هناك مسجد اين ياتي اكثر في المسجد بقول ناي مسجد ما الدليل لكان اذا اذن المؤذن يفر الشيطان ولا تيمي كان اذان แล้ว เนี่ย شيطان ก็จะ หนี ออก ไป เลย لا يوجد مسجد على وجه الارض الا لابد إشكال مع الإمام والمؤذن أو الإمام والمصلين صح أو لا؟ ما هو مسجد ناي كتام تي يو بن ناب بن دين نيه فا جتون مي كان مي بنها مي كان بقون كان روان إمام وكا كون تي لما لابد أن نكون أمة واحدة راو جم بن جتون بن برشا شاب ديو كان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم وين تنا بي صلى الله عليه وسلم لك بنا صحابة رضوان الله عليهم بن كم رب نعبد مي พระเจ้า กี่ องค์ ที่ เรา ทํา การ عباده كم ها كم رب نعبد พระเจ้า กี่ องค์ ที่ เรา ทํา การ عباده رب واحد سبحانه وتعالى องค์ เดียว كم نبي نتبع مين نبي عليه الصلاه والسلام ที่ เรา ทํา การ ปฏิบัติ ตาม ท่าน كم نبي واحد نبي محمد صلى الله عليه وسلم ท่าน เดียว كم قبلة عندنا من قبلة قبلة سمرة فوق عونا قبلة واحدة قبلة اليوم كان كم دين عندنا ميكي ساسنا عقم فوق عونا دين واحد ساسنا اليوم شريعة واحدة مي شريعة مي كتاب واحد مي خمتي اليوم أمة واحدة مي بشاشات اليوم لابد أن نكون أمة واحدة لا نختلف جم بين تي نو تون بين بشاشات اليوم كان ماي تون خد يان كان كم فرقة كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمعت النبي ميوكي كرومي كم؟ ها؟ كثير؟ كم فرقة كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمعت النبي ميكي فرقة ميكي كوم كم؟ واحدة ميوكوم اليوم ما يوجد فرق ما يمي لاي لاي كوم ما يوجد هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا لا أمة واحدة ไม่ มี ว่า คน นี้ เป็น แบบ นั้น คน นั้น กลุ่ม นี้ คน นี้ กลุ่ม นี้ แต่ เป็น ประชา ชาติ เดียว กัน إذا التفرق الاختلاف من عمل الشيطان فنا كان แตก แยก การ ขัด แย้ง กัน เนี่ย เป็น หนึ่ง ใน งาน ของ ชัยฏอน في كل يوم كم صلاة نصلي ใน ทุก วัน เนี่ย เรา ละหมาด กัน กี่ ละหมาด كم مرة نجتمع في اليوم เรารวมกันกี่ครั้งในวันนึง5 مرات هذا اجتماع للحي هذا الحي هنا يجتمع الحي الثاني يجتمع في مسجد الثاني نعم 5 مرات اجتماع มี5ครั้งที่เราจะรวมกันในหมู่บ้านในหมู่บ้านนี้มารวมกันที่นี่หมู่บ้านนั้นมารวมกันที่มัสยิดนู้น والاحياء كلها تجتمع في يوم الجمعه كل 7 ايام แล้ว ในตำบลเนี่ยมารวมกันในมัสยิดที่มีการละหมาดญุมอะห์รวมกัน7 วันครั้งหนึ่ง วะยะตัชตะมิอัลมะดีนะห์ เอาอัลกอรียะห์ ฟิยอมอีดอัลฟิตร วะอีดอัลอัฎฮะ แล้วก็เมืองหรือว่าจังหวัดมีการมารวมตัวกันหรือหมู่บ้านมีการมารวมตัวกันในปีหนึ่งในการละหมาดอีดฟิตร หรือว่าอีดอัฎฮะ ฮาซะกุลลุอิจติมาอ ทั้งหมดนี่คือการรวมตัวลิฟติรอกไม่ใช่การแตกแยก على ماذا نجتمع เราจะรวมกันบนพื้นฐานอะไร على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم เราต้องรวมตัวกันบนพื้นฐานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่บนพื้นฐานนั้นและบรรดาซอฮาบะห์อยู่บนพื้นฐานนั้นด้วย يجب على كل رجل بالغ عاقل ان يصلي مع الجماعة จำเป็นสำหรับผู้ชายที่เป็นคนที่มีสติปัญญาคนที่บรรลุนิติภาวะจำเป็นจะต้องมาละหมาดพร้อมกับญะมาอะห์ที่มัสยิดมันอัลลซีกานะยะตะคัลลัฟอันอัลญะมาอะห์ใครซะมานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยใครที่เป็นคนที่ไม่ยอมมาละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดมุนาฟิกฎอฮิรันนิฟาคฮาซัลลัยตะคัลลัฟอันอัลญะมาอะห์บิดูนอุซรคือมุนาฟิกที่มีการเป็นมุนาฟิกพวกหน้าไวหลังหลอกกับกอกอย่างชัดเจนที่ไม่มาละหมาดที่มัสยิดโดยที่ไม่มีเหตุผลคานัรรัจุล
لا يستطيع يأتي المسجد، يحمل رجل من هنا ورجل من هنا يأتوا به للمسجد، لا يريد يتخلف، لأنه لو يتخلف يحكم عليه بالنفاق. بعضهم ต้อง มี คน แบก มา ทาง ด้าน ขวา ทาง ด้าน ซ้าย หิ้ว ปีก กัน มา เพื่อที่จะมาละหมาดที่มัสยิด เพราะไม่ต้องการที่จะให้ใครมาหุกผม เขาว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่เป็นมุนาฟิก ومن العجب أن ترى كبار السن هم الذين يحافظوا على المساجد والشباب إلا من رحم الله يتخلف عن المسجد لا เป็นเรื่องแปลก ว่ามัสยิดเนี่ยส่วนมากแล้วเป็นคนที่เป็นผู้อาวุโสที่จะเป็นคนที่เอาใจใส่กับการมาละหมาดที่มัสยิด และบรรดาชะบาบบรรดาคนหนุ่มเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยนอกจากคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงเมตตาเท่านั้นแหละส่วนมากแล้วจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาใจใส่กับการมาละหมาดที่มัสยิด لقي عندنا رجل طالب من الطلاب في الشارع التقى رجل بطالب من الطلاب في الشارع มีชายคนหนึ่งไปเจอกับนักเรียนคนหนึ่งที่ชายขนม قال طالب علم قال نعم انا طالب علم في الجامعه ชายคนนี้ถามว่าคุณเป็นนักเรียนใช่ไหม เด็กคนนี้ก็ตอบว่าฉันเป็นนักเรียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย قال لكن يا ولدي انا لا ارى عليك اثر طلب العلم لا يظهر عليك انك طالب علم ชายคนนี้เลยบอกว่าฉันไม่เห็นว่าจะมีสัญลักษณ์อะไรที่มันจะบ่งบอกให้เห็นว่าคุณเป็นนักเรียนศาสนาเลย قال لماذا เพราะอะไร قال لا اراك في الصف الاول ชายคนนี้เลยบอกกับนักเรียนคนนั้นว่าฉันไม่เห็นเจ้าอยู่ในแถวแรกในมัสยิด طلاب العلم هم الاصل ان يكونوا في الصف الاول ائمه مساجد دعاه นักเรียนศาสนาจําเป็นที่จะต้องอยู่ในแถวแรกเพราะเขาเป็นคนที่เรียนรู้ ايفون جزاك الله خيرا ما شاء الله تمام إذن لابد أن نتعاون. ถ้าอย่างนั้นจำเป็นที่เราต้องช่วยเหลือกัน. الذي يقصر نقول تعال لماذا تصنع هذا؟ ใครที่ละเลยเราก็เรียกเขามาว่าทำไมถึงได้ละเลย. بعد هذا توقيت متى باقى كم باقى على الصلاة؟ لا كنا في هذا. ما شاء الله طيب نريد نتكلم الآن عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نعم كيف نصلي نعم الأصل أن تستقبل القبلة تستقبل الكعبة เราต้องทำการเดิมเลยคือเราต้องทำการหันหน้าไปทางกิบละ تأتي بشروط الصلاة แล้วก็ละหมาดให้มีครบชุรุตครบเงื่อนไข الإسلام เป็นมุสลิม وعقل มีสติปัญญา يعني لا يصلي مجنون لا يصلي سكران คนบ้าไม่ต้องละหมาด คนเมาก็ละหมาดไม่ได้ الصغير الذي يفرق بين الأشياء تقول له اجلس يجلس قوم يقوم يعرف أن هذا ماء هذا نار تصح منه الصلاة ونعود الصغار على الصلاة. เด็กที่สามารถแยกแยะได้แล้วเด็กที่เราสามารถสั่งได้บอกให้นั่งเขาก็นั่งบอกให้ยืนก็ยืนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยให้เขามาละหมาดสามารถมาละหมาดได้ نأتي بالصغار إلى المسجد لكن تحافظ على آداب المسجد تأخذ الصغير مثل هذا يضع معه يمسك ولا يجعله يشوش على المصلين نعم พาเด็กมาละหมาดที่มัสยิดด้วยแต่ว่าเราเอาใจใส่กับการดูแลเขาอย่าให้เขาพ่วนกับคนที่กำลังละหมาด والنية كنية أن يقول คือการที่เขาจะบอกว่า اللهم أو الله إني نويت ฉันตั้งใจ أن أصلي ละหมาด في هذا اليوم วันนี้ الاثنين وان الموافق للتاسع عشر วันจันทร์นี้ครับเดือนอาทิตย์ من الشهر الثامن วันที่19 2023 مصليا في مسجد ละหมาดที่มัสยิดมัสยิด مسجد สุนทรา سلطان المركزي المركزي
توقيع صلاة المغرب ثلاث ركعات لا يجوز. هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاة إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء فكبر، ما قال له قل اللهم نويت أن أصلي كذا وكبر. النية محلها القلب لا نتلفظ بها. ستر العورة. كيف نستر عورة؟ أكبر مشكلة عندنا صلاة في بنطال. أحسن يصلي بلباس طويل مثل الشيخ. قميص طويل. هذا لباس تايلاندي؟ هذا لباس مسلمين؟ طويل. نعم ما شاء الله جميل هذا. لأن هذا قصير ممكن إذا ركع أو سجد إذا انكشفت العورة من هنا بطلت الصلاة. فمشكلة عندنا في من يصلي في البنطال إذا كان القميص هذا قصير إذا ركع أو سجد إذا انكشفت العورة الصلاة باطلة. لابد من إزالة النجاسة، ما تصلي في مكان نجس أو على البدن نجاسة أو في ثوب نجس. ولابد أن تصلي بوضوء، بغير وضوء لا تصح الصلاة. ولابد من دخول الوقت، هل يصح نصلي الآن الفجر؟ لا يصح. نعم طيب الأفضل أن نصلي إلى سترة شيء مرتفع. نعم طيب يكبر يضم اليدين مضمومة الأصابع وباطن الكفين جهة القبلة الله أكبر حذو الأذنين أو المنكبين. كيف كيف يصنع؟ أريد أرى كيف يصنع. نعم ضم الأصابع ليس هكذا ضم هكذا حذو الأذنين والمنكبين دون أن يمس شحمة أذنين. خطأ هذا، هذا خطأ هنا. تمام. بعدين يضع هذا الباطن على الظاهر هنا، وضع هكذا. أو قبض هكذا. تمام ما شاء الله. إما وضع هكذا أو قبض هكذا. يعني لا يصلي هكذا. أو يصلي هكذا. أو يصلي هكذا. أو على قلبه. ما يصح. ماذا يقول؟ ماذا يقول الآن؟ بعد أن يقول الله أكبر إيش يقول؟ الله أكبر ها؟ دعاء الاستفتاح. قل دعاء الاستفتاح هكذا معروف دعاء الاستفتاح. تمام. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غير هذا من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء سنة. كان دعاء الاستفتاح ต้นนี้หรือว่าต้นอื่นที่ได้มีรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นดุอาอิสติฟตาถือว่าเป็นการอ่านที่เป็นซุนนะห์. بعد هذا ماذا يقول؟ ها؟ يقول فاتحة. ما كيف يقرأ فاتحة؟ عن فاتحة عن كيف؟ إيش يقرأ؟ إيش يقول؟ سورة فاتحة. ها؟
لا خطأ. الحمد لله خطأ هنا. الحمد لله بغفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقرأ الفاتحة كاملة. نعم. أنا أعوذ بالله. يستعيد يبسم يقرأ الفاتحة كاملة. لك بسم الله لك عن فاتحة هاي تبطن سمبول. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا أكبر مشكلة أعوذ الذين ها كثير يقول إيش أعوذ والذين خطأ. أعوذ تخرج لسانك. نعم ولا تقول إيش أعوذ زاي خطأ. تمام. بعد أن تنتهي من الفاتحة ماذا تصنع؟ آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام ما شاء الله. بعدين يقول بعد الفاتحة آمين. ثم يقرأ آية أو سورة. الله أكبر. الله. يركع. ركوع. تعال. أمني هم أمني كنّي. يقف. هيّونا. الأرجل على استقامة البدن. الرجلين. هاي تاو هاي تاو يود. صوّصّن ديو كاب رانكاي. لا يفتح رجليه هكذا ولا يضم وسط. مع استقامة البدن. النظر أين ينظر؟ يلتفت. ينظر في السماء. لا أين ينظر؟ أين؟ موضع السجود. دائما نظر في السجود. يركع. ركوع. ركوع. يا يقبض على ركبتيه يجعل الظهر على استقامة واحدة مع الرأس. لا يثني مرفقين يمد مرفقين هذه لا يثني هكذا لأنه لو يثني ينثني الظهر. يقبض على الركبتين لا يمسك هنا أو هنا. بعض الناس هكذا ركوع خطأ وبعض الناس هكذا ركوع هذا خطأ. يقبض ركبتين يمد مرفقيه. ماذا يقول في الركوع؟ ها ها ماذا يقول في الركوع؟ سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. العظيم لا يقول العظيم خطأ. عظيم قل خطأ. أي سبحان وعظيم ربي خطأ. عظيم ربي العظيم. العظيم العظيم مرة واحدة قرنين. وجوبا جمبين. ويزيد استحبابا ثلاث مرات أفضل. الآن وهو راكع بين الركوع ولمجرد يبدأ يرفع يعني هكذا الآن يقول سمع الله لمن حمده. كثير يخطئ يركع بعد يرفع يقول سمع الله لمن حمده خطأ. هنا ربنا ولك الحمد. فهمت؟ يعني هو الآن هكذا عندما يبدأ يقول سمع الله لمن حمده ثم إذا استقام يقول ربنا ولك الحمد. تمام. طيب الآن سمع الله لمن حمده مع رفع اليدين. استقام هنا ربنا ولك الحمد. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سجود سجود.
يضم وباطن أصابع الرجلين على الأرض واليدين هكذا مضمومة حذو الأذنين أو المنكبين كثير يخطئ هكذا يصلي هذا خطأ أو يرفع أو يضع واحدة أخرى لابد سبع أعضاء تمكنها من الأرض باطن أصابع الرجلين والركبتين والكفين والجبهة والأنف لا ينضم يعني لا يكون مضموم هكذا خطأ هكذا مضموم ولا يضع مرفقين على الأرض لا يضع مرفقين على الأرض نعم يرفع المرفقين أنف لابد يكون على الأرض ماذا يقول هنا سبحان ربي الأعلى يثبت العلو لله سبحانه وتعالى سبحان ربي الأعلى مرة واحدة وجوبا ويستحب أن يزيد سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويدعو الله أكبر الله أكبر ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها تمام ويجعل الأصابع آخر الفخذ أول الركبة يضم أصابع ماذا يقول رب اغفر لي مرة واحدة وجوبا رب اغفر لي في جمبين من واجبنا خنن ويزيد رب اغفر لي رب اغفر لي لقاءان فهم كما الله أكبر سجود فيك سجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى مرة واحدة واستحب أن يزيد عن خان ديو بن واجب تاب عن فهم تقوى بن سنة دا الله أكبر لكن جيبين ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الفاتحة نعم لك الفاتحة آمين آمين يقرأ آية سورة عن آية عن سورة الله أكبر الله أكبر وقوامك قدم 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 سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يمد مرفقين أو كان طن سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ماذا يقول الآن هنا يشير بإصبعي التحيات لله والصلوات والطيبات نعم التشهد التشهد ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد الصلاة والسلام إذا كان هذه الصلاة ركعتين مثل الفجر يستعيذ بالله من أربع اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم نعم
ถ้าเกิดว่าละหมาดมีสองรักอาจก็ให้เราอ่านตะฮียะเสร็จสละวาตนบีเสร็จเราก็ขออิสติอาซะฮ์ความคุ้มครองให้รอดพ้นวะยะดูแล้วก็ขอดุอาวะยุสัลลิมบิรราสฟะกอตบิรราสฟะกอตยุสัลลิมแล้วก็ให้สลามด้วยกับหัวของเขาเฉพาะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์บิรราสฟะกอตด้วยกับหัวเท่านั้นหันขวาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์หันซ้ายอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์บิรราสฟะกอตยุสัลลิมด้วยกับหัวเขาเท่านั้น بعض الناس كيف يسلم خطا يسلم السلام عليكم هذا خطا بدعه نعم การทําแบบนี้บางคนให้สลามแบบนี้ก้มก่อนแล้วค่อยหันขวาก้มหันซ้ายอันนี้ถือเป็นผิดหรือเป็นบิดอะห์ وبعض الناس يسلم هكذا من كبين السلام عليكم ورحمه الله هذا خطا بالراس فقط السلام บางคนสลามหันไปทางหัวไหล่เลยอันนี้ถือว่าผิดให้ใช้หัวเท่านั้นيضرب او هنا يمين هنا يسار سلام خطا بدعه نكون تي ขาอันนี้เป็นผิดเป็นบิดอะห์ طيب اذا سلم ايش يصنع بعد السلام ولا هاي سلام ก็ทําไงหลังจากสลามแล้ว ماذا يصنع ها جوال يخرج جوال โทรศัพท์ออกมา شوف رسائل รู้จดหมาย انا في الصلاه هو ฉันละหมาดอยู่ صحيحهذا اللي نصنع اليوم อันนี้คือสิ่งที่เราทํากันอยู่ทุกวันมุจารัดยุสัลลิมยาฟตะห์ญาวัลซะฮ์อะลาวะซะลามปั๊บเปิดโทรศัพท์เลยเขาถามว่าใช่ไหมมัชฆูลบิซนิสกะบีรเป็นนักธุรกิจใหญ่วุ่นวายมากชีวิตนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาซะยัศนะท่านนบีทําอะไรครับ عندما يسلم เวลาซะลามแล้ว بعد الفريضه استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرامอันนี้คือสิ่งที่อ่านหลังจากละหมาดฟัรฎูอะฮัมชัยอินดานาบะอ์ดกุลศอลาตักเราะอายะตุลกุรซีสําคัญที่สุดหลังการละหมาดทั้ง5เวลาเนี่ยคือการอ่านอายะห์กุรซีลิมาซาเพราะอะไรครับอิซาตักเราะฮามุจัรรัดตะมูตตะดคุลญันนะเวลาที่เราอ่านอายะห์กุรซีเพียงแค่เราเสียชีวิตเราเข้าสวรรค์เลยฮาซาอัฟฎอลเอาตัลอับฟิลญาวาลอัฟฎอลอันนี้ประเสริฐกว่าหรือว่าเล่นโทรศัพท์ประเสริฐกว่านะوالله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم وجزاكم الله خير متى الاذان يجينا هي اذان ها حان الوقت فين مؤذن اذان ايش يقول باقي 10 دقائق 10 دقائق هذا قل للشيخ ان اسمح بالسؤال ممكن ها انا อาจารย์ว่าให้อนุญาตไหมมีถามมีการถามต่อให้ถามอาจารย์นะอาจารย์อิลามะตะวักตได้ๆๆคุณนามอิลามะตะเวลาเหลืออีกเอซาดีบะกี10ดะกายยัสมะห์ลานาบิสซุอาลอนุญาตนะอาจารย์ครับถามว่าอิสมาอิสมาตอยบอิซาญาวักตอะซานฟะกอตยุนับบิฮ์นานะตะวักฟเวลาที่ได้เวลาอะซานก็ให้เตือนได้เลยครับเราก็จะหยุดบิสมิลลาห์ยูจัดซุอาลบิสมิลลาห์ให้มีคําถามครับيا شيخ خليني افهم هل يوجد سؤال هو يسال يسالني انا ليش يسالك انت نعم هل يصح ان يدعو باللغه التايلانديه เนี่ยคำถามที่จะถามก็คือถ้าถามว่าอนุญาตไหมในการที่เราจะขอดุอาด้วยกับภาษาไทยยะซิฮ์อูลาอนุญาตไหมนะอัมยะซิฮ์อนุญาตบิชัรฏอันยะอันอันอัสมาอัลลอฮ์ يقولها باللغه العربيه يقول يا الله ثم بالتايلانديه مثلا يقول ارزقني تمام ในการที่เราเอ่ยนามชื่อของอัลลอฮ์ด้วยกับภาษาอาหรับแล้วก็ให้บอกว่าขออัลเลาะห์จงให้ริซกีกับฉันเป็นภาษาไทยของเรานามบางครั้งทีนะถามว่าอัลเลาะห์บัตชุบฮานะรับเนี่ยมันจะต่างกันยังไงอัสวานะยะกูลอัลลอฮุอักบัรวะซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมมันฟัรฺก์บัยนะฮูมานามมันฟัรฺก์บัยนะอัลลอฮุอักบัรวะซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมอะซาอานะอัลฟัรฺก์กะบีรอัลลอฮุอักบัรฮาซีตักบีเราะฮ์อิห์รามอัลลอฮุอักบัรตะกบีรุลอิห์รามการตักบีรที่เริ่มต้น
التسبيح وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب كان تسبيح سبحان الله คือการที่เราให้ความบริสุทธิ์แด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากทุกสิ่งที่เป็นข้อตําหนินะอัมฟะอันตะ عندما تسجد تنزه الله سبحانه وتعالى เวลาที่เราทําการสุญูดเราให้ความสูงส่งกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตัสบิตละฮูอัลอุลูและเราก็ยืนยันความสูงส่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัมวะตุกับบิรอัลลอฮ์لأن الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر من كل شيء. لا راح يكان تكبير ط الله فهو الله تعالى نان ين ياي ونهاية تك سين. ولا تتكبر. لا يا تكبر. ولهذا إذا صعد دائما فوق جبل حتى لا تتعاظم تقول الله أكبر. لا ولا ترى كن فوق خاو ط دوي. بجام بين بجام เนี่ย เรา ควร จะ คิด อยู่ เสมอ ว่า الله นั้น เป็น ผู้ ทรง ยิ่ง ใหญ่ نعم.ครับผมมีคำถามไหมครับสุอานใครมีคำถามนามจะซักอัลลอฮ์ خير خلاص هنا هنا بس นามให้คุณละอัลอิบาดะอัลลอฮ์อักษรมินฮัดดิฮิฮัลจะคุณบิดะมาฟะฮัมต์ كيف أعطينا مثال ครับผมขอยกตัวอย่างอะไรนะเนี่ยคุณละกิรอตุลกุรอานในกับร์หรือกิรอตุลยาซีนในดัลมอตานฮัลกรออันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านหรือเปล่าละอิซะมานักรอไม่อ่านท่านนี้ไม่อ่านถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทําลานัสนะอิลลามาซะนะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะไม่ทำนอกจากสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติเท่านั้นมาร่ายุกุมอัลยอมนุศ็อลลิลอิชา5รักอาตเราเห็นว่าไงว่าวันนี้เราจะละหมาดอิชากัน5รักอาตยะซิฮใช่ได้นะครับลิมาซเพราะอะไรใช่มั้ยล่ะรักอาห์ 5 นักรอฟิฮาฟาติฮะรุกูอ์สุญูดอัลฮัมดุลิลลาห์นิอ์มะรักอาห์ที่5เราอ่านฟาติฮะห์เรามีรุกูอ์มีสุญูดถือเป็นนิอ์มะฟีมุชกิละมีปัญหามั้ยครับฮะنعم ما المشكلة المشكلة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ปัญหาคือการทำค้านกับสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม طيب نصلي عشاء 3 ركعات ممكن اليوم เราจะละหมาดอิชา3รอกอะฮ์ได้มั้ยวันนี้ لا نزيد ولا ننقص เราจะไม่เพิ่มแล้วเราก็จะไม่ลด طيب نعمما هو الأفضل في حق الميت؟ أرايك تنتي دي ที่สุดในเรื่องของคนตาย نتصدق عنه บริจาคให้เขา تعمل عمل صالح ปฏิบัติอามัลที่ صالح ولد صالح يدعو له ลูกที่ صالح صدقة صدقة أما نجتمع لا هذا من البدع ส่วนการที่เรารวมตัวกันถือเป็นหนึ่งในบิดา يجتمع ويقرأ القرآن وطعام هذا من البدعรวมตัวกันและมีการอ่านกุรอานมีการเอาอาหารมานี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมเป็นบิดาน้ำสวนมีคำถามไหมครับน้ำทุกข์ดูอ่านจะมาจากอิสลามถามว่าภูมิคุ้มของการลำดูอาพร้อมๆกันหลังละหมาดมาดะซันะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบะอ์ดะศ็อลาตท่านนบีทําอะไรฮะตอนหลังจากที่ได้ละหมาดแล้วฮัลดะขอดุอาไหมละป่าถ้าไม่มีดุอาจามะอ์บะอ์ดะศ็อลาเพราะฉะนั้นไม่มีการขอดุอาเป็นญะมาอะห์หลังจากละหมาดแล้วลากินลาวะจัดนาอิมามยะดุอูบะอ์ดะศ็อลาแต่ว่าถ้าหากว่าเราพบว่าอิหม่ามขอดุอาหลังละหมาดมาดะนัสนะเราจะทํายังไงนัซริบุตายครับซะใช่ได้มั้ยละลาบุดอัดดะอวะบิลฮุสนะจําเป็นที่เราต้องดะอวะเรียกร้องเขาด้วยกับสิ่งที่ดีإذا دعا إمام بعد الصلاة لا تتكلم أمام الناس ممكن تأخذ وحده تسأله تتناصح معه تتكلم معه بالتي أحسن يا ไม่ว่าเขาต่อหน้าผู้คนแต่ว่าให้คุยกับเขาคุยกับเขาแบบดีๆที่มันดีกว่า إذا لابد من الحكمة في الدعوة
أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير. جزاك الله خير. ذاب الرجال وحال دون مجالهم زمر من الأوباش والأنذال، زعموا بأنهم على آثارهم ساروا ولكن سيرة البطال، لبسوا الدلوق مرقعا وتقشفوا